สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในช่องเซฟฟู้ดค่ะวันนี้นะคะแอดก็จะมาชวนเพื่อนๆนะคะทำกล้วยเชื่อมกันค่ะสูตรนี้นะคะเราก็จะมีเทคนิคการเชื่อมกล้วยอย่างไรนะคะให้สีแดงสวยน่าทานแบบนี้ค่ะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูวิธีทำกันเลยค่ะวันนี้นะคะเราก็จะใช้กล้วยน้ำว้าสุกห่ามนะคะอยู่ที่1หวีค่ะแล้วก็จะมีน้ำเปล่านะคะผสมเกลือลงไปเล็กน้อยค่ะสำหรับแช่กล้วยไม่ให้สีดำคล้ำนะคะจากนั้นค่ะเราก็นำกล้วยน้ำว้าค่ะมาตัดเป็นลูกแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ตัดหัวตัดท้ายของกล้วยแล้วก็ปอกเปลือกกล้วยนะคะออกให้หมดค่ะ1ลูกนะคะเราก็จะหั่นเป็นท่อนค่ะอยู่ที่3ท่อนนะคะแล้วก็นำมาแช่ในน้ำเกลือไว้ค่ะเราก็จะทำแบบนี้นะคะจนหมดหวีเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็ล้างกล้วยให้สะอาดแล้วก็นำมาใส่ในกระทะเทฟลอนไว้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะทำการเชื่อมได้เลยนะคะเราก็จะล้างน้ำประมาณ 2-3 ครั้งค่ะเพื่อเอายางกล้วยออกให้หมดค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมีใบเตยนะคะ 3-4 ใบแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะ300กรัมแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวนะคะอยู่ที่200กรัมค่ะใส่น้ำเปล่าพอท่วมกล้วยค่ะประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะใส่เกลือป่นลงไปครึ่งช้อนชาจากนั้นค่ะแล้วก็ทําการปิดฝาเชื่อมได้เลยค่ะแล้วก็จะเชื่อมให้เดือดก่อนนะคะพอกล้วยเริ่มเดือดแล้วก็จะตักฟองออกด้วยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเชื่อมนะคะด้วยไฟกลางก่อนค่ะจนกว่ากล้วยของเรานะคะเริ่มมีสีแดงเพิ่มขึ้นกว่านี้นะคะพอกล้วยของเรานะคะเริ่มมีสีแดงประมาณนี้นะคะแล้วก็ปรับเป็นไฟอ่อนเลยค่ะแล้วก็บีบน้ำมะนาวลงไปค่ะประมาณ1ซี่นะคะเพื่อให้น้ำเชื่อมของเรานะคะไม่ตกผนึกค่ะแล้วก็เชื่อมด้วยไฟอ่อนไปเรื่อยๆจนกว่ากล้วยของเรานะคะจะเริ่มมีสีแดงนะคะอันนี้ก็ยังใช้ไม่ได้นะคะอันนี้ก็เริ่มมีสีแดงของกล้วยแล้วนะคะแล้วก็เชื่อมด้วยไฟอ่อนนะคะและเชื่อมไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำเชื่อมของเราเริ่มแห้งค่ะค่ะตอนนี้นะคะกล้วยเชื่อมของเรานะคะก็เริ่มสีแดงประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะแล้วก็ปิดเตาได้เลยนะคะแล้วก็พักให้กล้วยนะคะเย็นก่อนค่ะกล้วยของเราก็จะเริ่มมีสีแดงเพิ่มขึ้นค่ะอันนี้ก็พักไว้ก่อนนะคะค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกล้วยน้ำว้าเชื่อมค่ะก็ทำกินเองง่ายๆกันเลยนะคะแล้วก็กล้วยของเราก็จะมีสีแดงน่าทานมากๆเลยนะคะแล้วก็มีความหนึบๆอร่อยมากๆเลยทีเดียวค่ะเพื่อนๆก็ลองไปทำดูนะคะไม่ยากค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องเซฟฟู้ดด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ